เกี่ยวเพชรเจริญการช่างครับนี่เกี่ยวก็ตั้งไปเหมือนจรวดครับกระโดดเหมือนกบเลยครับพื้นที่ไม่เท่ากันยี่ไถใหญ่ครับเกี่ยวลื่นมากเลยครับดินแข็งวินิจครับกระโดดเตรียมแหไว้วันนกคุ้มอืดครับสาการก็เรียกว่านกอะไรวะสาลาวบ้านผมก็นกคุ้มนะครับแต่ภาษาไทยนี่รู้ว่านกอย่างซูเปอร์บอกปวดท้องรถกระโดดเยอะเกินไปไส้ก็ไหลดินแข็งครับดินแห้งครับก้าวไล่ยาวๆครับวันนี้กะให้1ชั่วโมงจะเสร็จหรือเปล่าน่าจะเสร็จครับนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกินกาแฟง่วงนอนชิบหายเลยคนพื้นที่บอกมีจงอางแต่ไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูครับน่าจะเข้าป่าอ้อยแล้วมั้งครับสายป่านนี้แล้วไม่น่าอยูเร็วจัดครับหายไม่ทันครับเดินไม่ทันครับตังค์เกี่ยวง่ายมากเลยแหนกแหครับแหนกแห
ได้ไปแล้วครับตัวหนึ่งถ่ายคลิปไม่ทันครับเดินอีก2รอบน่าจะจบครับ3รอบยาวครับนักวิ่ง200เมตรครับไปกลับครับมาราธอนเฮ้ยลงแล้วจิ๊กไปแล้วครับมือแหไปอีกแล้วเฮ้ยได้ป่ะเนาะออนสดสัตว์พี่น้องออนสดสัตว์ครับออนสดสัตว์เฮ้ยเอาละครับบานมั่วครับมือหมูมือสาวถ้ากับวันยังครับแขกเรียบร้อยครับเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเหมือนวันป่าข้าสร้างครับวันนกคุมครับโอ้ยเห็บแต่ทั่วล้อตอนสุดท้ายน่ะล้อมตัดตอนสุดท้ายกลับมาอีกแล้วแม่จะระวังหมึกอ่างเด้อฟังพี่น้องจ้องอยู่ว่านกคุมก็จ้องอยู่ครับนกคุมหลายครับเหลืออยู่แฝงเดียวเนาะกลางปลาอ้อยถ้ามีเพื่อนไปไถปลาอ้อยหมดแล้วไถเตรียมปลูกอ้อยครับอันนี้ก็
เกี่ยวเข่าแล้วก็เตรียมปูก้อยกันครับเพราะว่าอาชีพหลักก็เป็นอาชีพอ้อยนะครับทีนี้ปีไก่นี่มันแรงมันก็เลยอ้อยเลยตายหมดครับก็เลยได้ปลูกเข่าทีนี้น้ำดีก็เตรียมปลูกอ้อยให้เขาครับว่าอยู่ภูเขียวก็รู้อยู่เนาะโรงงานน้ำตาลมีผลภูเขียวครับวานลูกคุ้มครับแล่นน้ำเลยคนหัวคนเนาะเนาะวานนกคุ้มก็นะยังหยุดเยอะครับไหวกว่าคนยางครับขนาดคนยางยังอยู่คนมาทันแล้วครับนี่แหละครับรอเบิ้งตอนจบไม่แล้วอีก2คล้อง3คล้องครับจบแท้รู้ว่ามูหรือจ้าครับเตรียมไม่เก๊กออกแค่เตรียมแม่เตรียมแห่เตรียมแห่ออกแค่ชิบชับชิบชับชิบชับหัวไปรัดทางหน้าหัวเล่นรัดทางหน้าหัวได้โชว์บ่นะพี่น้องแกนี่วันเหี้ยเอาลูกคุ้มให้เบิ่งบ เงินวานป่าเลยครับพี่น้องวานนกคุ้มครับเร็วๆแม่ตอนสุดท้ายแล้วเร็วๆรัดทางหน้าหัวเย็กไปรัดทางหน้าทางหน้าชุดอ่ะไปทางไหนหมดบุญน่ะนกลวงลายพี่น้องจ้าไปทางไหนบุญหมุนปลาเพียงหนีแล้วหมุนปลาเพียงหนีมาแล้วมันหมุนปลาเพียงวะพอรถไปก็ยังงงๆไปรถเนาะอื่นจากตัวThank you.
จริญการช่างครับรถเกียวเพชรเจริญการช่างตัว2019นะครับข่าวไล่จบไปแล้วครับประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ดำซิ่งครับขอบคุณครับ